นโยบายต่อรัฐสภาไปแล้วเมื่อปี25-26ที่ผ่านมาในนโยบายนั้นมี2ส่วนส่วนแรกคือนโยบาย4ปีในข้อ8ก็พูดถึงการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่21มี 8-12 ก็ว่าไปแต่ในนโยบายเร่งด่วนของปีแรกนะคะซึ่งจริงๆก็เริ่มเมื่อ 2-3 ที่ผ่านมานี้เองนะคะที่กล่าวถึงเรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่21ในข้อ7ผมไม่ต้องลงรายละเอียดแต่เรียนโค้ชติ้งสำหรับประถมศึกษานี่คือของปีแรกดิฉันเองในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยรัฐการกระทรวงศึกษารับผิดชอบเรื่องโค้ชติ้งของประถมศึกษาและการสร้างคนสู่ศตวรรษที่21ตามนโยบายรัฐบาลก็จะผลักดันสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เป็นรูปธรรมเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้โค้ชก็ออกโค้ชจริงคือทุกคนเป็นโค้ชจริงทุกคนก็เป็นโค้ชจริงในสมัยศตวรรษที่21นี่แหละค่ะหน่วยจริงๆมีหน่วยงานที่สนับสนุนที่ดูแลอยู่ 3-4 หน่วยงานลองขึ้นเครื่องหมายให้ดูนิดหนึ่งนะคะความจริงมันไปเกี่ยวข้องเป็นปัญญาดำของทุกภาคทุกส่วนนะคะมีกระทรวงศึกษาเป็นหลักแล้วก็มีสภาการศึกษามีไม่กี่โดนวิทยานุสรมีการตรวจสอบโปรเน็ตอะไรเน็ตทั้งหลายแหล่ก็อยู่ที่สทศสมศก็ละก็ไปทดสอบว่าทดสอบดีหรือไม่ดีสามารถถ่ายรูปได้ไหมคะเป็นภาพนิ่งนะคะแล้วก็ข้างหลังของผมเป็นภาพวีดีโอค่ะชอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะนั่งไปหลังไปพร้อมๆกันค่ะเอาละค่ะขอทุกท่านช่วยสู้ชิงน้ำไปด้วยกันเลยนะคะน่าตื่นเต้นมากเลยจ้า4 3 2 1มาเล่นเชิญเลยค่ะซึ่งเป็นทักษะใหม่ในยุคดิจิทัลซึ่งทุกคนที่จะเข้าสู่ศตวรรษที่21จะต้องเรียนจะต้องรู้ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่แต่ว่าทางกระทรวงศึกษามีนโยบายในปีแรกที่จะสอนโค้ดดิ้งให้กับเด็กชั้นประถมก่อนเรามีความพร้อมสูงที่จะมีตำรามีหลักสูตรเรียบร้อยแล้วเราก็จะอบรมครูเดือนตุลาพันคนเพื่อที่จะเปิดสอนในเดือนพฤศจิกายนคือเทอมที่2ของการศึกษานี้ช่วยอธิบายนิดนึงค่ะว่าที่เราจะเปิดสอนเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรโค้ชดิ้งไงคะแล้วมันจะช่วยพัฒนาเรื่องอะไรบ้างอันแรกที่สุดช่วยให้เด็กคิดเป็นคิดเป็นระบบคิดอย่างมีตรรกะมีเหตุมีผลเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันถ้าเขาเรียนเขาก็จะได้มีสิ่งนี้ติดตัวไปเมื่อเขาไปเจอปัญหาอะไรในอนาคตเขาก็สามารถที่จะแก้ไขสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เราไม่ได้คาดหวังว่าเรียนโค้ดดิ้งแล้วจะต้องเป็นโปรแกรมเมอร์จะต้องไปทำอะไรมากมายเพียงแต่เพื่อให้คิดเป็นคิดสร้างสรรค์คิดมีจินตนาการเพื่อที่จะสร้างอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตเขาได้ในการเรียนการสอนของเขาได้ค่ะเป็นการเริ่มต้นเนี่ยครับการสอนโค้ดดิ้งจะเริ่มในช่วงหมอพฤศจิกาประถม1ถึงประถม3ค่ะทุกโรงเรียนใช่ไหมคะไม่ทุกโรงเรียนเราจะให้โรงเรียนสมัครมาแล้วดิฉันมีเงื่อนไข2ข้อก็คือว่า1ผู้อำนวยการโรงเรียนจะต้องเห็นด้วยหรือมาเรียนด้วยและครูอยากจะสอนเพราะเรามีตำราแล้วเรามีหลักสูตรแล้วถ้ามาอบรมก็จะกลับไปสอนได้ครูไม่ต้องกังวลเพราะว่าครูเนี่ยมีความรู้สอนได้ทุกคนอยู่แล้วแล้วสสวทเนี่ยสร้างครูที่มีฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นแสนคนทั่วประเทศอยู่แล้ว
ราะฉะนั้นก็จะนำครูส่วนหนึ่งมาสอนแกนนำ1,000 คนในเดือนตุลาคมรวมทั้งผู้อำนวยการด้วยต้องไม่ลืมเพราะว่าถ้าผู้อำนวยการไม่เห็นด้วยก็จะไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องเอาผู้อำนวยการมาเรียนด้วย1 วันครูเรียนอบรม3 วันเพราะว่าหลักสูตรนี้ก็ไม่ได้เป็นหลักสูตรบังคับแต่ว่าเป็นหลักสูตรทางเลือกกับค่ะที่จริงเขามีหลักสูตรอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ได้ปฏิบัติจริงๆเราก็จะต้องแนะนำครูที่สอนอยู่เดิมเนี่ยมาสอนทักษะนี้ใหม่ก็ไม่ยากค่ะเป็นเรื่องตรรกะมันเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็มีขบวนการต้องมีขบวนการคิดเพื่อต่อไปเราจะเอาขบวนการแก้ปัญหาตรงนี้ไปเขียนเป็นโค้ดเขียนเป็นภาษาคอมพิวเตอร์จะเป็น C language หรือ Python เพื่อเข้าไปในเครื่องต่อไปแล้วก็มีการแก้ปัญหาสลับซับซ้อนมากขึ้นได้คือหลักสูตรนี้ก็จะเข้าจะไปแทรกในส่วนของวิชาคอมพิวเตอร์ค่ะคือเขาเรียนสเต็มอยู่แล้วนะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแมทอะไรพวกนี้ก็สอนวิชานี้ด้วยในโรงเรียนแต่ว่าไม่ได้บังคับหมายความว่าต้องพร้อมที่อยากจะสอนทางเราก็จะอบรมให้ค่ะคุณหญิงครับในส่วนของผู้แกนนำ1,000 คนเนี่ยครับเรามีเกณฑ์ในการคัดเลือกยังไงสอสอบทพอถ้าสอนครูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะทราบว่าครูประเภทไหนอยู่ตรงไหนทำอะไรคือครูพวกนี้มีพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอยู่แล้วเราก็จะอบรมครูแกนนำนี้เพื่อไปถ่ายทอดต่อไปกลุ่มครูแกนนำเนี่ยก็จะไปถ่ายทอดครูคนอื่นๆได้ไหมเขาจะไปสอนจริงๆแล้วแม้ครูอื่นๆไปสอนเราก็อยากให้ครูแกนนำเป็นพี่เลี้ยงคือมันยังทำไม่ได้ทันทีเราสอนไปแล้วอบรมไปแล้วก็มีคนตามไปดูว่าสอนแล้วมีปัญหาอะไรแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือไหมเสริมตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ได้ผลจริงเราต้องการจะผลสำเร็จเพราะฉะนั้นเราจะทำค่อนข้างรอบคอบละเอียดคือไม่ใช่อบ2 วันแล้วก็กลับไปสอนโปรเจกต์เนี่ยครับในภาพรวมนะครับมันจะแบ่งออกเป็นกี่เฟสแล้วก็ในเฟสแรกนะครับที่ปีแรกนี้นะครับก็สอนชั้นประถมสอนชั้นประถมปีป.1 ป.3 นะครับแล้วจะมีโรงเรียนที่พร้อมเข้าร่วมโครงการเนี่ยประมาณกี่เฟสในเดือนพฤศจิกายนเราให้สมัครเป็นความสมัครและความพร้อมความตั้งใจของผู้อำนวยการโรงเรียนและครูถึงจะได้ผลแล้วถ้าในอนาคตนะคะถ้าผลตอบรับจากโรงเรียนที่สมัครใจเนี่ยเป็นที่น่าพึงพอใจในอนาคตเราเปิดอบรมได้ใหม่ตลอดเวลาเพราะว่าสสวทเนี่ยมีครูโรงเรียนคุณภาพมีครูโรงเรียนสอนวิทยาศาสตร์ที่ชื่อเสียงมากมายทั่วประเทศเป็นพันเป็นหมื่นนะคะจริงๆทั้งประเทศเนี่ยติดมาเป็นแสนแล้วเรามีไทม์ไลน์ไหมครับว่าจากชั้นประถมป.1 ป.3จะขยายไปเป็นป.4 ป.6หรือว่ามัธยมต้นก็ขึ้นไปตามขั้นตอนก็เด็กเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะมีแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ป.4 ถึง ป.6 นะคะแล้วก็ชั้นมัธยมแล้ววิ่งก็ทำไปได้เรื่อยๆแม้บางโรงเรียนก็สอนอยู่แล้วก็สอนต่อไปตอนนี้เนี่ยครับตามโซเชียลมีเดียอะไรพวกนี้ครับมันมีการตั้งคำถามว่าการที่เด็กเรียนโคดดิ้งโดยที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เลยเนี่ยมันจะเดี๋ยวไปฟังมันจะเกิดปัญหามันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นไหมครับหรือว่าเรื่องของความพร้อมของโรงเรียนแต่ละแบบอะไรครับความเหลื่อมล้ำมันมี2 ประเภทโคดอันพลาดโคดดิ้งกับพลาดโคดดิ้งป.1 ถึงป.3 อันครับคือไม่ต้องเสียบอะไรทั้งนั้นแล้วก็มีตัวอย่างที่มาแสดงให้ดูจะให้เด็กเกี่ยวทับเล่นเกมที่สนุกแล้วก็เรียนไปด้วยเกิดความคิดสร้างสรรค์จินตนาการเป็นระบบให้เขาสร้างความคิดคือการสอนให้เด็กคิดมันไม่ง่ายเราก็เอานี่มาเป็นกุศโลบายสอนให้เด็กคิดเป็นระบบคิดสร้างสรรค์คิดแก้ปัญหาคิดนวัตกรรมใหม่ๆได้เพื่อแก้ปัญหาชีวิตประจำวันเป็นช่วงๆช่วงๆไปแล้วต่อไปไอ้การแก้ปัญหานี้ก็จะไปเข้าสู่
คอมพิวเตอร์ทีหลังเคยไปเขียนเป็นภาษา C ภาษาไทยก็ได้ตอนนี้ยังแล้วถ้ามันเข้าไปถึงขั้นตอนที่ต้องเรียนกับคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยครับต้องเรียนในชนบทหรือว่าในเมืองเนี้ยมันมีความเหลื่อมล้ำความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะที่เนี้ยมันจะเกิดมีหรือยังมีแล้วใช่ไหมครับมีความเหลื่อมล้ำแล้วใช่ไหมโอเคโอเคเข้าใจเป็นคนบ้านนอกเป็นคนต่างจังหวัดแน่นอนที่สุดไม่เหลือคนอยู่ชายขอบคนอยู่บนเขาบนดอยเขาจะต้องได้รับการเรียนโคตรดิ่งเฉกเช่นคนในเมืองเพราะว่าไม่ได้ลงทุนอะไรมากจริงๆตรงนี้นะอาจจะซึมซับมาจากทำหนังสือโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเกือบ50ปีซึมซับวิธีเรียนธรรมชาติประหยัดแล้วก็มีอะไรก็เรียนกับอันนั้นอย่างสนุกไปก่อนเช่นเราเอาใบไม้มาเรียนก็ได้ถูกไหมคะสมมุติว่าเด็กจากบ้านจะไปซื้อไอติมหรือจะไปซื้อหนังสือเขาควรจะเดินไปที่ไหนเขาคิดก่อนเขาวางแผนจะต้องเนี่ยสอนให้เด็กวางแผนคิดเป็นระบบเราออกจากบ้านเรามีเงิน10บาทเราจะซื้ออะไรดีแล้วเราจะเดินไปยังไงเราออกจากบ้านเราจะเดินไปนอกปากซอยเราจะไปขึ้นรถบัสหรือเราจะไปขึ้นรถอะไรเด็กต้องคิดวางแผนเพื่อให้เข้าไปถึงจุดหมายปลายทางอันนี้ก็เป็นแนวทางของการสอนโคดดิ้งชาวนาจะทำนาที่จริงชาวนาก็มีโคดดิ้งอยู่แล้วแหละแต่เราไม่ได้พูดชาวนาจะปลูกข้าวเขาก็จะต้องรู้ว่าฝนจะมาเดือนไหนเขาจะเตรียมดินเมื่อไหร่เขาจะเอาพันธุ์อะไรจะดำนาหรือจะหว่านแล้วเอาเงินที่ไหนมาลงทุนคือมันต้องทำให้คนไทยเนี่ยคิดวางแผนคิดเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหาชีวิตประจำวันอันนั้นคือส่วนที่เขาจะได้จากการเรียนโคดดิ้งสำหรับเด็กก็จะสนุกโดยใช้รูปการ์ตูนใช้ใบไม้ต่อกันก็ได้ใช่ไหมคะถ้าเราเริ่มจากตรงนี้เราจะไปตรงนี้ถ้าไปซื้อหนังสือมันอยู่โน่นซื้อขนมอยู่ที่นี่เรามี10บาทเราต้องวางแผนว่าเราจะไปไหนใช้เวลาเท่าไหร่ไม่งั้นก็สเปะสปะไปไหนไม่รู้อันนี้ค่ะสอนให้เด็กคิดเป็นระบบคิดเป็นแบบตรรกะคิดสร้างสรรค์ก็แก้ปัญหาชีวิตประจำวันเหมือนชาวนาเหมือนเด็กเหมือนคนจะทำกับข้าวเราจะเลี้ยงแขกข้าวคนเราจะต้องซื้ออะไรบ้างคือมันต้องวางแผนเตรียมคิดเป็นระบบแล้วก็จำนวนพอไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือชีวิตประจำวันเราจะสอนเด็กของเราให้เป็นอย่างนี้เพื่ออนาคตอะไรที่เปลี่ยนแปลงอะไรเขาสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้นผู้ใหญ่ก็เรียนได้ถึงบอกว่าไม่ยากอย่างที่คิดพิชิตยุคดิจิทัล coding for all for coding คุณหญิงคะมีขอถามในเรื่องอาหารกลางวันนิดนึงค่ะยังมีการแชร์ภาพอยู่บางโรงเรียนมีอาหารที่ไม่มีคุณภาพหรือว่าให้ปริมาณน้อยอันนี้คุณหญิงมีความเห็นว่ามีแนวทางในการแก้ปัญหาระยะยาวอย่างไรบ้างคะความจริงเรื่องนี้เนี่ยนะคะกระทรวงศึกษาเขาทำมาอยู่แล้วนานแล้วแต่ว่ามันอาจจะมีผิดพลาดบางโรงเรียนแล้วถ้าเรายกตัวอย่างโรงเรียนตชด.นะคะเขาจะให้นักเรียนปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยอาสาผัดเวรกันมาทำอาหารกลางวันอันนี้เป็นสิ่งที่ดีรูปแบบหนึ่งคือพ่อแม่ก็จะได้ใกล้ชิดกับโรงเรียนแล้วทำอาหารที่ดีให้กับลูกอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะได้ของสดแล้วก็พ่อแม่ใครอยากทำอาหารที่ไม่ดีให้ลูกกินถูกไหมคะแล้วก็เขาก็ผัดเวรกันแล้วเสร็จแล้วพอปลายปีเขาก็มีรางวัลให้นี่โรงเรียนตชด.นะคะว่าพ่อแม่ไหนมาบ่อยพ่อแม่ไหนมาไม่ได้ก็ผัดเวรกันกับคนอื่นอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อย่างมีส่วนร่วมแล้วก็ใช้พื้นที่ของโรงเรียนเนี่ยรอบเสาธงแทนที่จะปลูกดอกไม้ก็ปลูกผักคะน้าอย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นวิธีหนึ่งนะคะที่จะทำให้เด็กได้ทานอาหารกลางวันที่สดแล้วก็ถูกอนามัยแต่ยังโรงเรียนที่เกิดนะคะ